เป๊ปไม่น้ำใจบอกต้องปรับปรุงแม้บุกฝังโรม่าไอพีซีซ้ำดาบ2ห้ามพิสโตเรียสลงแข่งถึงปี2019วิทยานพพลผลแบนผลึกกำลังแข้งเทพรับมือบุรีรัมย์สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Today นะครับวันนี้เรามากันเร็วนะครับเนื่องจากว่าหลังรายการของเราก็จะมีการถ่ายทอดสดฟุตบอล Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกครับครับก็เตะครบทุกคู่นะเวลา 18:00 น. 19:00 น. แล้วก็ 20:00 น. และที่สำคัญก่อนเกมนะครับมีพรีวิว1ชั่วโมงให้ได้รับชมกันทาง True Sport 2ต่อจากรายการของเราครับใช่ครับช่วงนี้เป็นช่วงของฟุตบอล Today ครับไปดูความมันจากเมื่อคืนครับสำหรับ UEFA Champions League ครับที่8คู่ยิงกันถึง40ประตูครับแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนนั้นเป็นคิวของกลุ่ม E ถึง H นะครับแล้วก็มาถึงครึ่งทางพอดีครับนัดที่3แล้วบาร์เซโลน่าครับทางบาเยิร์นครับขออภัยไปเยือนโรม่าที่กรุงโรมแล้วระบุกถล่มโรม่าซึ่งเป็นรองจ่าฝูงของกาโชซาราอาครับแล้วก็ถือผลงานดีมากไป7ประตูต่อ1ครับเรื่องผลงานดังกล่าวเนี่ยเป๊ปกวาร์ดิโอล่าบอกว่าทีมเขาเนี่ยมีศักยภาพที่จะบุกตั้งแต่นาทีแรกครับแต่นี่ยังไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดหรือว่าสมบูรณ์ที่สุดครับโดยเฉพาะในช่วงแรกขณะที่โรม่าในสายตาของเป๊ปบอกว่าเล่นดีมากในครึ่งหลังครับเชเวนโยควนอิตูเบ้แสดงเห็นว่าอันตรายขนาดไหนแล้วก็ดีใจที่ผลงานออกเป็นเช่นนี้แล้วก็มั่นใจว่าบาเยิร์นจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับก็ตอนนี้บาเยิร์นเล่น3นัดมี9คะแนนเต็มระดับ1ของกลุ่มบวกกับประตูได้อีกเพียบเลยและเพิ่งเสียประตูแรกครับจาก3นัดส่วนรูดิกาเซียครับเทรนเนอร์ของโรม่าบอกว่าผิดพลาดทางแท็กติกครับที่ปล่อยให้บาเยิร์นเล่นกันง่ายคนที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้คือเขาครับไม่ใช่นักเตะการที่แพ้บาเยิร์นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แต่ต้องไม่ใช่ด้วยสกอร์แบบนี้ครับนัดที่2ครับนัดที่ต่อไปเนี่ยโรม่าจะไปเยือน Allianz Arena ของบาเยิร์นมิวนิกครับ5พฤศจิกายนนะครับครับอีกหนึ่งคู่ของกลุ่มนี้รับ CSK มอสโกก็เสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยที่ซิตี้นำไปก่อน 2-0 นะครับและโดนตีเสมอแล้วก็นี่คือตารางครับบาเยิร์นเป็นที่1ครับโรม่าที่2แมนซิตี้3นัดเพิ่งมี2คะแนนครับมอสโกมีอยู่1คะแนนครับไปดูอีก1เกมครับที่บาร์เซโลน่าเล่นกับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมครับและบาร์ซ่าเอาชนะอาแจ็กซ์ได้ 3-1 ครับลุยส์เอริเก้กุนซือของบาร์ซ่าออกมาพูดหลังเกมบอกว่าพอใจกับการเล่นของลูกทีมครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกเขาบอกว่าน่าจะยิงได้มากกว่า2ประตูแล้วก็ปิดเกมไปเลยครับแต่อย่างน้อยทีมก็บรรลุเป้าหมายแล้วด้วยการคว้าชัยชนะเก็บ3แต้มได้ครับเขากล่าวว่าน่าเสียดายครับหลังจากที่ขึ้นนำไปก่อน 2-0 ทีมกลับครองเกมได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ยอมรับว่านักเตะก็ไม่ใช่เครื่องจักรครับความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้แม้ว่าทีมของเขาจะเล่นได้ดีมากในช่วงครึ่งแรกครับแต่ครึ่งหลังกลับเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นคือสิ่งที่ทีมต้องแก้ไขเพื่อให้มีการเล่นที่สม่ำเสมอส่วนเลโอเนลเมสซี่สุนทรของทีมกล่าวว่าเกมในช่วงครึ่งแรกเป็นเกมที่ดีมากครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่านั่นจะเป็นเกมที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้หรือไม่แต่การได้เล่นคู่กับเนม่าเนี่ยเขาบอกว่าโอ้เป็นเรื่องที่สนุกมากๆครับส่วนผู้แพ้แฟรงค์เดอร์บัวครับเทรนเนอร์ของไอแอ็กซ์รอบยอมรับว่าลูกทีมของเขาเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานในช่วงครึ่งแรกครับไม่ได้แสดงให้เห็นในเลยนะครับว่าฟุตบอลในแบบของไอแอ็กซ์เนี่ยเป็นอย่างไรมีโอกาสทำประตูเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองครับนัดต่อไปก็จะเป็นการรีแมตช์กันเนี่ยนะฮะก็จะย้อนกลับไปสู่ขยับเข้าไปสู่ช่วงครึ่งทางหลังแล้วนะครับ5พฤศจิกายนไอแอ็กซ์จะเปิดบ้านรับมือบาร์ซ่านะครับผลอีกกลุ่มหนึ่งของคู่นี้ครับเปเชเกือบเสมอนะฮะยิงได้ในช่วงท้ายเกมเอาชนะอัลเปโรนิโกเซีย 1-0 กลุ่มนี้ก็เปเชมี7แต้มตามด้วยบาซ่าอาแจ็กซ์แล้วก็อัลเปโรนะครับก็ยังเป็นไปตามฟอร์มครับเซงชักแมงแล้วก็บาซ่าที่นำอยู่นะครับ
ในกลุ่ม G ครับเชลซีถล่มมาริบอร์ไป 6-0 นะครับก็ยึดตำแหน่งจ่าฝูงไว้อย่างมั่นคงครับ3นัดมี7แต้มตามที่มูรินโญ่ต้องการชาลเก้ชนะได้ครับสำหรับการเล่นกับสปอร์ติ้งลิสบอนนัดแรกของดีมาติโอในการคุมชาลเก้เล่นฟุตบอลยุโรปชนะ2เกมรวดครับเมื่อสุดสัปดาห์ก็ชนะในเบนฟิก้าในบุนเดสลีกาครับครับชาลเก้เป็นที่2ครับในกลุ่ม F ครับบาเต้บอริซอฟก็โดนชักเตอร์โดนเนสถล่มไป7ประตูครับเมื่อคืนนี้แชมเปี้ยนส์ลีกยิงกันมากมายปอร์โต้ชนะแอตเลติกบิลเบาปอร์โต้เป็นจ่าฝูงครับนำด้วยชักเตอร์โดนเนส7กับ5คะแนนครับส่วนแอตเลติกฟอร์มไม่ดีทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกและในบุนเดในลาลิก้าสเปนปีนี้น่าห่วงมากครับครับแอตเลติกบิลเบาครับผลงานทั้งในลีกแล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะจากเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนครับที่ลงสนามกันไปเนี่ยครับเราขยับมาดูพรีวิวของเกมในค่ำคืนนี้ที่จะลงสนามกันบ้างของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับไปดูเกมในกลุ่ม A ครับในเกมที่อาริกีออกมาบอกนะครับว่าเขาจะไม่ประมาทผลงานของโอลิมเปียกอสครับกลุ่ม A เนี่ยถือว่ากลายเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายครับที่มาโมเป็นทีมนำด้วยประตูได้เสียที่ดีกว่าทีมอื่นๆที่มี3คะแนนเท่ากันหมดนะครับขณะที่โอลิมเปียกอสยังคงมีผลงานที่น่าจับตาเป็นพิเศษครับมิเชลกุนซือของทีมซึ่งเป็นอดีตนักเตะทีมชาติสเปนกล่าวว่าทีมของเขานั้นได้พิสูจน์คุณภาพให้เห็นแล้วนะครับว่าเป็นของจริงในเกมที่เอาชนะเลติโกมาดริดมาได้และเกมที่เสมอมาโมพวกเขาก็เล่นได้ดีครับแต่ว่ากลับต้องมาแพ้เพราะความผิดพลาดของตัวเองครับพร้อมกันนี้ยังยอมรับว่ายูเวนตุสในยุคของอาริกีเขาไม่รู้ว่าจะมาแบบไหนครับใช้กองหลัง3หรือว่า5คนครับแต่ก็ต้องแก้ไขสถานการณ์ไปให้ได้โอลิมเปียกอสเนี่ยมีนักเตะที่ต้องรอทดสอบความฟิตอยู่2คนนะครับก็คือจอร์เก้เบนิเตสแล้วก็ดิมิทริสชิวาสครับนอกจากนั้นไม่มีปัญหาครับทุกคนพร้อมที่จะสร้างเซอร์ไพรส์อีกครั้งหนึ่งครับขณะที่มาสเมียโนอัลเลกรีครับก็กล่าวว่าเขาเคารพต่อเกมของโอลิเบกอสครับที่ได้สปริตของฟุตบอลสเปนมาจากมิเชลเต็มเต็มครับการครองเกมที่เหนียวแน่นมากมีนักเตะฝีเท้าดีหลายคนอย่างเช่นอเลฮันโดโดมิงเกสคอสตาสมิโตรกรูเอริกอาร์บิดาลนะครับการเอาชนะแอตมาดริดก็แสดงให้เห็นว่ายูเวนตุสทีมของเขาจะประมาทไม่ได้เลยครับทีมมาลายมีปัญหาอยู่ที่ความไม่สมบูรณ์ของเฟอร์นันโดยอร์เรนเต้ครับที่มีอาการเจ็บหลังคนเดียวเท่านั้นครับขณะที่คนที่ไม่ได้มีลุ้นเลยก็คือมาตินกาเซเรสอันเดบาซายี่โรมูโรแล้วก็รูก้ามาโรเน่ครับคู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทาง True Sport 3นะครับ 1:45 นะครับมีอาชีพการงานสุดที่อาร์จินาร์ลีอีกหนึ่งคู่ครับก็คือลิเวอร์พูลรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดที่แอนฟิลด์ครับเกมนี้วอเจอร์บอกว่าหวังว่าจะเก็บชัยชนะได้เป็นนัดที่3ในการเจอกับเรอัลมาดริดครับเขาบอกว่าเป็นเกมที่สำคัญอย่างยิ่งและข้อดีของทีมลิเวอร์พูลก็คือมักจะเล่นดีในเกมที่สำคัญมีความหมายและการพบกับคู่ต่อสู้ที่มีมาตรฐานสูงครับลิเวอร์พูลของเขาก็มักจะยกระดับไปด้วยอย่างไรก็ตามยอมรับว่าเรอัลมาดริดเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆครับและนักเตะก็เต็มไปด้วยนักเตะแถวหน้าของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสเตียโนโรนัลโดครับที่มีสถิติการยิงประตูที่น่ากลัวมากครับโรเจอร์มั่นใจว่าลิเวอร์พูลเขาจะมีคะแนนในเกมนี้และน่าจะรับประกันได้ถึงการเข้ารอบต่อไปส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยนักเตะบาดเจ็บเป็นแบบเดิมๆครับคือดานิเอลสเตอริชมาบรูซาโกและจอห์นฟลานาแกนพวกนี้ไม่จะเล่นมานานแล้วครับคาร์โลอันเชลตติครับคุณเสื่อของเรอัลมาดริดบอกว่าเมื่อดูความยิ่งใหญ่ของทั้ง2ทีมแล้วบอกว่าแปลกใจครับว่าทำไมลิเวอร์พูลแล้วก็มาดริดได้เจอกันน้อยมากและทีมเขานี่ต้องการเล่นเพื่อชัยชนะที่ต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้จะไม่มีเกเรตเบลครับซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในช่วงแรกของทีมที่ผลงานดีมากในเกมรุกซึ่งเบลเนี่ยอาจจะเล่นไม่ได้จนถึงเกมกับบาร์เซโลนาวันเสาร์นี้อีกคนหนึ่งที่ลงไม่ได้ก็คือรามอสครับแต่อันเชลติบอกว่าไม่มีเบลก็ยังมีคาเมสโรดริเกสครับยังมีเคเซ่ที่ลงไม่ได้ฟาบิโอเควนทราวครับที่ยังเจ็บอยู่สำหรับมาดริดทั้ง6เกมล่าสุดชนะหมดครับในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ชนะมา2เกมรวด True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 2ครับเวลา 1:45 นาทีสำหรับลิเวอร์พูลและเรอัลมาดริดเราไปดูเกมที่อาร์เซนอลจะบุกไปเยือนสนามสตาร์ทสตรองฟาเดนสต็อกบ้านของอันเดรชกันบ้างที่กลุ่มบรัสเซลส์เนี่ยนะครับ
อาร์เซนอลก็ออกมามั่นใจครับในฝีมือของผู้สาประตูดาวรุ่งนะฮะฝั่งของเบนิสฮาชีครับกุนซือของอัลเลชก็ยอมรับนะครับว่าคงคิดผิดแหละครับถ้าประมาทอาร์เซนอลจนเกินไปครับในเกมที่ทั้ง2ทีมจะเจอกันในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่มดีคืนนี้ครับอาร์เซนอลมาเยือนกรุงบรัสเซลส์พร้อมปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนหลายคนและอาจจะต้องใช้เอมิเลียโน มาร์ติเนสผู้สาประตูมือ3ชาวอาร์เจนตินาวัย22ปีเฝ้าเสาในเกมนี้และดึงไรอันฮุดดาร์ดจากชุดเยาวชนมาเป็นสำรองในเกมนี้ครับฟอร์มล่าสุดไล่ตีเสมอฮัลซิตี้ 2-2 จากประตูในนาทีสุดท้ายของเดนิสเวลเบกซึ่งฮาชีเชื่อว่าแม้ว่าอาร์เซนอลจะมีผลงานไม่ค่อยดีครับแต่จะไม่ประมาททีมเยือนจากอังกฤษอย่างแน่นอนครับนอกจากนี้ฮาชียังเชื่อว่าทีมของเขานั้นเล่นในความมั่นใจใน2นัดที่ผ่านมากับกาลาตาซาราและดอร์ทมุนด์ครับส่วนเกมนี้แม้รู้ว่าอาร์เซนอลกำลังขาดความมั่นใจแต่พวกเขาจะโฟกัสแล้วก็สนใจแต่เกมของตัวเองเท่านั้นแล้วก็จะพยายามครองบอลเอาไว้ให้ได้มากๆครับส่วนอาร์เซนอลอาร์เซนเวนเกอร์ให้ความเชื่อมั่นเต็มที่กับเอมิเลโน่มาร์ติเนสครับผู้สาประตูดาวรุ่งที่จะลงเฝ้าเสาในเกมนี้หลังจากโวเจคเชสตี้โดนแบนและดาวิดออสมิน่าผู้สาประตูทีมชาติโคลอมเบียนั้นได้รับบาดเจ็บต้องพักยาวไป3เดือนครับเวนเกอร์บอกว่าเขาเชื่อมั่นมากครับเพราะว่ามาร์ติเนสก็เคยเล่นทีมในทีมชุดใหญ่มาแล้วโดยเฉพาะในเกมบอลถ้วยซึ่งเขาก็ไม่กังวลอะไรมากนักเชื่อว่าลูกทีมที่เหลือในสนามจะคอยให้ความช่วยเหลือมาร์ติเนสได้เป็นอย่างดีในคืนนี้ด้วยการช่วยกันเล่นเกมรับเพื่อให้มาร์ติเนสทำงานได้อย่างสบายใจมากขึ้นครับคู่นี้นะครับอันเดรชกับอาร์เซนอลถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport HD นี่ครับในช่วงหน้าครับเรามาติดตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับมิเกลอังเคลกิลมารินซีอีโอของแอตเลติโกมาดริดออกมากล่าวตอบโต้ข่าวที่บอกว่าสโมสรจะดึงตัวเฟร์นันโดตอร์เรสศูนย์หน้าเชลซีที่ปล่อยให้เอซีมิลานยืมตัวกลับมาเล่นให้แอตเลติโกมาดริดในช่วงซัมเมอร์นี้ว่าไม่เป็นความจริงและดิเอโก ซิโมเน่ก็ไม่เคยเรียกร้องให้สโมสรดึงตอร์เรสกลับมาร่วมทีมด้วยเลเวนเต้แต่งตั้งให้ลูคัสอากาซาเป็นโค้ชของทีมแทนเคเซ่เมนเดลิบาที่เพิ่งถูกปลดออกไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสำหรับเมนเดลิบาเข้ามาทำหน้าที่แทนกัวกินกาบารอสเมื่อช่วงต้นฤดูกาลแต่ก็ไม่อาจช่วยให้เลเวนเต้ดีขึ้นได้โดยยิงไปได้เพียงแค่4ประตูจาก8เกมที่ลงสนามและอยู่ในอันดับรองสุดท้ายของลาลิก้าในขณะนี้ราอูกอนซาเลสศูนย์หน้าวัย37ปีตกลงตอบรับข้อเสนอเป็นผู้เล่นของนิวยอร์กคอสมอสในฟุตบอลลีกอเมริกาเหนือเป็นเวลา2ฤดูกาลโดยจะเริ่มงานในเดือนมกราคมปี2015จากนั้นจะยังเป็นโค้ชให้กับทีมเยาวชนของคอสมอสควบคู่ไปด้วยทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาประกาศจะแขวนสตั๊ดหลังจบฤดูกาลกับทีมอัลซัสในลีกกาตาร์สโมสรเวโรนาถูกลงโทษจากการที่แฟนบอลเหยียดผิวซาลิมุนตารีนักเตะกาหน้าของเอซิมิลานในเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยให้ปิดอธิจันด้านหนึ่งในเกมนัดต่อไปที่จะพบกับลาซิโอและปรับเงิน 50,000 ยูโรและเพิ่มอีก 3,000 ยูโรจากการที่แฟนบอลต่อว่าผู้ตัดสินส่วนอินเตอร์มิลานก็ถูกปรับ 30,000 ยูโรจากกรณีที่แฟนบอลตะโกนต่อว่าแฟนบอลของนาโปลีช่วงหน้าครับไปดูสปอร์ตเวิลด์ครับเรามีความคืบหน้าของออสการ์พิตาโรสที่เมื่อวานโดนศาลในแอฟริกาใต้ตัดสินลงโทษครับจำคุก5ปีล่าสุดก็หมดสิทธิ์ลงแข่งรับตามคำสั่งแบนของพาราลิมปิกสากล